พวกเราทั้งหลายก็มาประชุมรวมกันซึ่งพวกเราทั้งหลายนั้นก็มีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องในการที่จะปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านทรงสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้รู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงปรินิพพานเมื่อเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมีตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทั้งหลายทั้งพระเนรก็คงจะเคยบำเพ็ญบารมีมาพอสมควรจึงนิสัยเก่าจึงให้ผลมีโอกาสได้เข้ามาบรรชาสมบทในพรพุทธศาสนาที่จะมาบำเพ็ญบุญบารมีต่อไปในเพศของนักบวชในเพศของสมณะเพศของสมณีนเพื่อที่จะบำเพ็ญศีลบารมีจะเป็นศีล8ศีล221ศีล10ก็ดีก็เพื่อที่จะบำเพ็ญศีลบารมีให้เข้มแข็งขึ้นญาติโยมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเขาคงมีนิสัยปัจจัยเก่ามาพอสมควรจึงทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องในการที่จะปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราให้ดียิ่งขึ้นไปมาบำเพ็ญศีล8ศีล10ศีล221ในเบื้องต้นบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางบำเพ็ญปัญญาเป็นที่สุดพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสได้ว่างามในเบื้องต้นก็งามด้วยศีลงามท่าในท่ามกลางก็งามด้วยสมาธิงามในที่สุดก็งามด้วยปัญญาหนทางแห่งการประพฤติบัตินั้นเราทั้งหลายก็ไม่จำเป็นที่ต้องหาทางให้วุ่นวายให้ยากลำบากเลยเพราะคำสอนของพระพุทธองค์นั้นสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ก็ใส่พระหลานสาวกทั้งหลายที่เป็นผู้สืบทอดแนวทางคำสอนของพระพุทธองค์มาจนถึงยุคของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นสืบต่ออริยประเพณีมาถึงหลวงพ่อชาครูบาอาจารย์ทุกท่านก็ไม่ได้วางธรรมวินัยไว้แต่อาศัยธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงกล่าวไว้ในธรรมทั้งหลายและได้บัญญัติพระวินัยไว้เป็นเครื่องดำเนินตามรอยนั้นตามแนวทางนั้นหรือทุดงควัตซึ่งเป็นเรียบประเพณีสืบต่อมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลจนถึงหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่ท่านส่งทุดงควัตรักษาทุดงควัตต่างๆเพื่อที่จะขุดเก่ากิเลสภายในจิตใจของแต่ละท่าน
สายพระปฏิบัติสายพระกรรมฐานของครูบาอาจารย์ของเราที่สุดแล้วหลวงพ่อชาก็ตามท่านก็พาประพฤติบัติตามพระธรรมวินัยมีธุดงควัตเป็นเครื่องขูดเก่ากิเลสภายในจิตใจของพระภิกษุสามเณรธุดงควัตต่างๆนี้เปลี่ยนจิตใจของปุถุชนคนทั้งหลายให้เป็นพระญาติบุคคลมาเป็นจำนวนมากแต่ว่าถ้าผู้ซึ่งเข้ามาบรรพชาสมบทไม่ประพฤติบัติตามพระธรรมวินัยก็ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตัวเองไม่สามารถที่อยู่ได้ตลอดรอดฟังในเพศของสมณะเพศของสมณเณรและไม่มีธุดงควัตก็วัดต่างๆเป็นเครื่องขูดเกากิเลสก็ทำให้จิตใจเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นแนวทางแห่งการประพฤติบัตินั้นไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนไม่ได้มีอะไรยุ่งยากวุ่นวายมากไม่ต้องศึกษาปริยัติก็ได้ไม่ต้องศึกษาอะไรก็ได้ให้บำเพ็ญตามคำสอนของพระพุทธองค์บำเพ็ญในศีลบารมีถ้าฆราวาสญาติโยมเบื้องต้นก็ศีล5มีกำลังเข้มแข็งก็ศีล8มีความพร้อมก็เป็นสมณเณรศีล10มีความพร้อมเป็นนักบวชคือพระเราก็ศีล227เป็นพื้นฐานที่ทำให้จิตใจสงบเป็นสติวินัยทำให้ความฟุ้งซ่านความวนใจต่างๆมีน้อยลงมีสติควบคุมใจตั้งแต่ศีลไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทน้อยใหญ่เม้นความฟุ้งซ่านความปรุงแต่งภายในใจอันมีความโลภความโกรธความหลงซึ่งครอบงำจิตใจยังมีอยู่ก็ตามแต่เมื่อนักบวชผู้ประพฤติปฏิบัติหลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาเข้ามาอยู่ในฐานที่สงบสงัดจะเป็นป่าเป็นเขาเป็นถ้ำก็ตามไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำให้กายวิเวกคือกายอยู่ในฐานที่สงบอารมณ์ต่างๆก็มีได้น้อยในเบื้องต้นนั้นต้องหลีกเล่นก่อนหลีกเล่นอยู่ในสถานที่สงบสงัดเพราะกำลังใจยังไม่เข้มแข็งกำลังสติปัญญายังไม่เข้มแข็งก็ต้องหลีกเล่นไกลจากรูปเสียงเจอสัมผัสไกลจากความกวนใจทั้งหลายทั้งปวงแต่ความกวนใจนั้นก็ยังมีอยู่ในใจเพราะว่าเราไปอยู่ไหนกิเลสเข้าไปด้วยนะเราจะไปอยู่บนเขากิเลสเข้าไปด้วยจะไปอยู่ในป่ากิเลสก็อยู่ด้วยจะไปอยู่ในถ้ำกิเลสก็ไปอยู่ด้วยจะไปอยู่ชายทะเลกิเลสเข้าไปอยู่ด้วยคือกิเลสก็อยู่ที่ใจเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าทำความเห็นไม่ถูกต้องอยู่ที่ไหนก็มีความฟุ้งซ่านมีความวุ่นวายใจแต่ถ้าเราใส่ที่สถานที่สงบสงัดทำให้กายวิเวกแล้วเรารีบเร่งบำเพ็ญสมาธิภาวนาไม่ต้องสนใจเรื่องต่างๆภายนอกมากมายนักไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับคฤหัสถ์ญาติโยมมากไม่ต้องยุ่งเกี่ยวสังคมไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับตระกูลต่างๆความฟุ้งซ่านความกวนใจก็น้อยลงธุระต่างๆภายนอกที่ไม่จำเป็นตัดออกให้หมดเหลือธุระที่สำคัญคือการกระทำความเปลี่ยนเมื่อจิตใจยังไม่สงบก็ต้องหาโอกาสหาเวลาที่จะฝึกจิตให้สงบด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเดินยังคงทำบ่อยๆทำให้มากเจริญให้มาก
เวลาทั้งหมดที่มีอยู่ที่เหลืออยู่ในแต่ละวันนั่นแหละคือเป็นเวลาที่เราจะฝึกสติทำสมาธิภาวนา ยิ่งอยู่ในเพศของพระภิกษุสามเณรนั้นระวังภาระหน้าที่การงานต่างๆภายนอกให้น้อยลงเราไม่แสวงหาทรัพย์ภายนอกด้วยการทำหน้าที่การงานต่างๆวางภาระภายในครอบครัวมาบำเพ็ญภาวนาแต่เพียงลำพังผู้เดียวแต่ถึงแม้ว่าจะอยู่กับหมู่คณะก็ตามแต่ใครจากญาติพี่น้องทั้งหลายมาผู้เดียวก็ไปผู้เดียวมาบำเพ็ญภาวนาโดยลำพังแต่อยู่เขากับหมู่คณะจะ10ลูก40 50ลูกก็ตามก็ทำใจเหมือนอยู่ลำพังเพียงผู้เดียวคือมีสติเฝ้าดูใจเราตลอดไม่สนใจเรื่องภายนอกมากมายนักมีกิจส่วนรวมเกิดขึ้นก็พร้อมเพียงกันทำด้วยความมีสติเมื่อว่างจากกิจส่วนรวมเวลาที่เหลือทั้งหมดนั่นแหละคือเป็นเวลาที่เดินยังกบนั่งสมาธิเหนื่อยก็พักผ่อนพักผ่อนเพื่อที่จะมีกำลังแล้วตื่นจากจำวัดแล้วมีกำลังแล้วก็ทำความเปลี่ยนต่อทำความเปลี่ยนแล้วเหนื่อยก็พักผ่อนแต่พักผ่อนร่างกายเพื่อที่จะมีกำลังในการทำความเปลี่ยนต่อเมื่อตื่นขึ้นมาปรารภความเพียรอยู่ตลอดภายในใจของเราไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็มีสติมีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดทุกกิริยาบทนั่นแหละยืนก็มีสติควบคุมใจของเราเดินก็มีสติควบคุมใจของเรานั่งก็มีสติควบคุมใจของเราจะนอนก็มีสติควบคุมใจของเรามีเวลาว่างก็กำหนดสติทำสมาธิให้มันต่อเนื่องอยู่ในยบทนั่งสมาธิหรืออยู่ในยบทเดินโยมทำบ่อยๆทำให้มากทำจนตัดความฟุ้งซ่านต่างๆให้น้อยลงไปตัดความกวนใจต่างๆให้น้อยลงไปจนใจว่างว่างจากอารมณ์ว่างจากความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องอดีตแม้มีความนึกคิดปรุงแต่งไปเรื่องอดีตก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปกำลังสติปัญญาไม่มีกำลังก็ใช้สมาธิตัดหรือปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตก็ตามก็หาอุบายปัญญาที่แยบคายพิจารณาละความปรุงแต่งออกไปถ้ากำลังสติปัญญาไม่มีกำลังก็ใช้สมาธิกำหนดสติทำสมาธิตัดความคิดฟุ้งซ่านต่างๆพยายามที่จะมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันพยายามที่จะทำจิตของเรานั้นให้ว่างว่างจากอารมณ์ทำจิตเราให้เป็นกลางในเบื้องต้นนั้นจิตยังกระทบอยู่กับความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ตามแต่เราจะทำอย่างไรให้ใจของเราว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในความพอใจความไม่พอใจเพราะเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งความสุขความทุกข์ความพอใจความไม่พอใจก็เกิดขึ้นที่ใจเราจะทำอย่างไรเมื่อใจเราเดี๋ยวมีความพอใจเดี๋ยวมีความไม่พอใจเดี๋ยวมีความสุขมีความทุกข์ถ้าเรามีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเราก็จะเห็นอารมณ์เห็นความนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นที่ใจเราแต่การที่จะมีสติรู้เท่าทันอารมณ์หรือเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานั้นถ้าเราต้องมีสติเฝ
้าดูใจของเราอยู่ทุกๆขณะจิตในเบื้องต้นนั้นโดยมากมักจะเผลอสติก็ตามปล่อยจิตใจไปกับความนึกคิดต่างๆในเรื่องอดีตปล่อยจิตใจไปกับความนึกคิดต่างๆในเรื่องอนาคตปล่อยจิตใจไปกับอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเมื่อเราเห็นเช่นนั้นว่ามันเป็นความทุกข์ใจความฟุ้งซ่านเป็นในใจของเราเราจะหาทางที่จะละอารมณ์หรือดับอารมณ์เราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรนั่งสมาธิเดินกลมให้มากทำให้มากเจริญให้มากทำทุกๆวันว่างก็ปรารภความเพียรเข้าที่เดินกลมเหนื่อยจากเดินกลมก็นั่งสมาธินั่งสมาธิเหนื่อยก็เดินยังคงเดินยังคงเหนื่อยก็นั่งสมาธิทำอยู่อย่างนี้แหละนักบวชนักประพฤติบัติต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะแผดเผากิเลสภายในจิตใจของเราในเมื่อเราสมัครเข้ามาบวชแล้วเนี่ยสมัครเข้ามาที่ต่อสู้กับกิเลสในใจของเราก็ให้เอาจริงเอาจังกิเลสอยู่ในใจของเราเนี่ยเราจึงพามาอยู่ในฐานที่สงบสงัดต่อสู้กันในใจของเราถ้ากิเลสเป็นตัวเป็นตนอยู่ในใจของเราก็โยนมีดให้คนละเล่มผัดกันแทงใครดีก็อยู่ใครไม่ดีก็ให้ตายไปไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางอื่นมากมายนักกิเลสในใจเรานี่แหละจ้องกับกิเลสให้รู้เท่าทันกิเลสกิเลสจะแทงมาทางไหนรู้จักหลบรู้จักหลีกรู้จักรับรู้จักตั้งรับรู้จักโจมตีทำลายกิเลสภายในใจของเราเมื่อกิเลสอยู่ที่ใจของเราเราจะละกิเลสหรือทำลายกิเลสก็ทำลายที่ใจของเราเมื่อเราบำเพ็ญศีลคือธรรมวินัยเป็นปกติใจสงบเยือกเย็นในระดับหนึ่งเมื่อบำเพ็ญสมาธิใจก็มีความสงบเยือกเย็นยิ่งขึ้นไปสติสมาธิซึ่งเข้มแข็งขึ้นจะทำให้ใจเรานั้นแยกจากอารมณ์เห็นอารมณ์ชัดไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นสติปัญญาเห็นก็พิจารณาละออกไปและถ้าความมุ่งหวังของใจเรานั้นมีความมุ่งหวังที่ปรารถนาความพ้นทุกข์จริงๆความโลภเนี่ยไม่ควรมีเป็นอุปสรรคหรือมีปัญหาอะไรเพราะเราไม่ต้องการอะไรในโลกนี้นอกจากการรู้ธรรมเห็นธรรมต้องการที่จะดับความโลภให้สิ้นจากใจของเราวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้เราก็ไม่ต้องการเราจึงเข้ามาบัญชาสมบทไม่ใช่หรือเมื่อไม่ต้องการอะไรก็อย่าให้กิเลสหลอกจิตใจเราให้เกิดความยินดีในปัจจัยทั้งสี่มีจีวรเครื่องอาศัยเขารู้จักพิจารณาให้เห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติอาหารการขบฉันก็รู้จักพิจารณาเห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเสนาสนะที่เราอาศัยอยู่ก็พิจารณาเห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเภสัชยารักษาโรคก็เช่นเดียวกันก็พิจารณาเห็นเป็นสักแต่ว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติและย้อนเข้ามากำหนดพิจารณาร่างกายเราก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติพิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาไม่ให้เกิดความโลภภายในใจนั้นต้องไม่ต้องการอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นนอกจากการรู้ธรรมเห็นธรรมการที่จะทำลายกิเลสถ้ามีจิตมุ่งหวังอย่างนั้นจริงก็เพียงอาศัยบริขาร8อาศัยเป็นใจ4จากชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติปฏิภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็เพียงพอต่อการประพฤติปฏิบัติไม่สนใจอะไรเรื่องวัตถุธาตุทั้งหลายสติสมาธิปัญญาก็ทำให้มีความมั่งน้อยสันโดษพอใจในบริขาร8พอใจในปัจจัย4
ที่จะปฏิบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นแหละความโกรธความไม่พอใจที่ยังมีอยู่ภายในใจของเราเราก็ต้องเห็นว่าความโกรธนั้นเป็นทุกข์เราเข้ามาบวชนี้เราจะมาทำลายความโกรธเราจะมาสละความโกรธออกจากใจของเราเราจะทิ้งความโกรธออกไปจะไม่เก็บไม่กักขังไว้เป้าหมายภายในใจของเรานั้นต้องไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นแม้นความโกรธเกิดขึ้นก็ต้องมีสติปัญญาที่จะพิจารณาละออกไปทำลายอารมณ์ละอารมณ์ไม่เก็บความโกรธความไม่พอใจไว้ปกติแล้วเราก็เจริญเมตตาอยู่ทุกๆวันเพื่อจะแก้ความโกรธความอาฆาตพยาบาทเจริญเมตตาต่อเพื่อนสัตว์สมิทและก็สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณทำให้ใจเราสงบเย็นเพราะฉะนั้นการกระทบกระทั่งอารมณ์เกิดความพอใจแล้วก็พิจารณาละวางออกไปเกิดความไม่พอใจก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละวางออกไปพอใจในรูปก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปทำใจให้เป็นกลางไม่พอใจก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเสียงเสียงรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันพิจารณาให้ใจของเราเป็นกลางวางอารมณ์ทั้งความพอใจความไม่พอใจอันนี้คือเบื้องต้นของกิเลสเป็นกิเลสอย่างหยาบที่สุดคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาต้องรู้เท่าทันต้องเห็นอารมณ์จึงจะพิจารณาละอารมณ์ได้ถ้าสติปัญญาไม่รู้เท่าทันอารมณ์ใจกับอารมณ์นั้นก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันแยกจากกันไม่ออกเพราะฉะนั้นเมื่อใจกับอารมณ์นั้นยังเป็นอันหนึ่งเดียวกันเราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรนั่งสมาธิเด่นคมทำให้มากเจริญให้มากเมื่อใจเราสงบเย็นก็จะเกิดความพอใจในการที่อยากจะกระทำความเพียรอยู่เสมอเพราะเมื่อเราเดินถึงคมจิตเราก็จะสงบเมื่อนั่งสมาธิจิตก็สงบจะว่าติดก็ได้ไม่ติดก็ได้เพราะเราชอบความสงบอยากจะทำให้ใจสงบอยู่เสมอมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายกลับเป็นสิ่งดีซะอีกที่ทำใจให้สงบด้วยการบำเพ็ญสมาธิเวลาทั้งหมดที่มีเหลืออยู่ในแต่ละวันนั่นแหละเป็นเวลาเดินยังคงนั่งสมาธิพอพักผ่อนก็พักผ่อนแต่น้อยแต่พอดีวันหนึ่งทั้ง4ชั่วโมงก็พอดีแล้วนอกนั้นก็เป็นเวลาทำความเพียรจะยืนเดินนั่งทำอะไรก็มีสตินั่งสมาธิทำให้มากเจริญให้มากเดินยังคงทำให้มากเจริญให้มากถ้าจิตสงบจิตเป็นหนึ่งเราจะมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอารมณ์นี้จะเกิดขึ้นที่ใจเราก็จะเห็นความโลภเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณาละไปใจก็ว่างจากอารมณ์เห็นความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นสติสมาธิตั้งมั่นดีก็พิจารณาเอาบายแยบขายพิจารณาละความโกรธความไม่พอใจออกไปเห็นความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละวางออกไปใจก็ว่างจากอารมณ์เมื่อใจว่างจากอารมณ์เมื่อนั่งสมาธิจิตสงบพักจิตในความสงบพอสมควรเมื่อจิตถอนจากความสงบนั่นแหละใช้ความสงบให้เป็นประโยชน์ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาใช้สติปัญญากำหนดรู้ถึงร่างกายยกขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณาผมให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงก็พิจารณาไปจะพิจารณาหนังให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงก็พิจารณาไปจะพิจารณากระดูกก็พิจารณาให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงหรือจะพิจารณาการ32ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็พิจารณาไปใช้สติปัญญาก้าวเดินทางปัญญาพิจารณาไปพิจารณาครั้งนึงไม่เห็นก็
ก็พักจิตในความสงบพักจิตในความสงบคือทำสมาธิอีกถ้ากำลังสติปัญญาไม่มีกำลังสมาธิไม่มีกำลังเพียงพอสติปัญญาพิจารณาไม่เห็นเราก็กลับมาทำสมาธิทำบ่อยๆเมื่อจิตสงบเมื่อจิตถอนจากสมาธิก็ลองยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาใหม่ถ้าสติปัญญาจดจ่ออยู่เรื่องการพิจารณาร่างกายเรื่องเดียวก็ใช้ได้ไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตไม่ปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตมีสติจดจ่อคลี่คลายพิจารณาให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงในการ32ร่างกายเราก็ได้หรือจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็พิจารณาไปหรือจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็พิจารณาไปให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงถ้าจิตเห็นร่างกายนี้มีความเกิดขึ้นแปรเปลี่ยนไปมีความแตกสลายลงไปจิตเกิดความสงบสังเวชเกิดปิติและเกิดการปล่อยวางชั่วคราวก็พักจิตในความสงบอีกวางการพิจารณาพักจิตในความสงบเมื่อออกจากความสงบคิดว่าพอสมควรก็เปลี่ยนจากอิริยาบถนั่งสมาธิออกไปเดินอย่างกลมหรือทำอะไรด้วยความมีสติสติสมาธิก็จะทรงตัวอยู่ถ้ายังไม่ชำนาญสติสมาธิบางทีทรงอยู่ได้ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหรือสองสามชั่วโมงก็แล้วแต่กำลังของแต่ละบุคคลแต่ถ้าคนผู้ที่รู้จักรักษาสมาธิเนี่ยเขาจะพยายามกำหนดสติให้ต่อเนื่องเพื่อจะส่งสมาธิในอิริยาบถยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่พยายามจะส่งสติสมาธิให้ต่อเนื่องการเดินจงกรมก็เหมือนการจากเดินจงกรมไม่ค่อยสงบก็ค่อยๆสงบขึ้นมาจนจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตเมื่อจิตเป็นหนึ่งจิตว่างจากลมก็สามารถพิจารณาได้แม้ในขณะเดินจงกรมเมื่อจิตสงบแล้วพักจิตในความสงบพอสมควรอยากจะพิจารณาร่างกายก็กำหนดร่างกายเป็นโครงกระดูกก็ได้เป็นซากศพก็ได้เน่าบ้างแห้งบ้างหรือพิจารณาในส่วนต่างๆร่างกายก็ได้สามารถพิจารณาได้ทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมหรือแม้แต่อยู่ในอิริยาบถทั่วไปถ้าสติสมาธิทรงตัวตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็พิจารณาได้พิจารณาปล่อยวางอารมณ์ทำใจให้เป็นกลางมีอารมณ์เกิดขึ้นก็พิจารณาอารมณ์ถ้ามีสติเฝ้าดูใจก็เห็นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นพิจารณาละวางอารมณ์จิตก็ว่างจากอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาพิจารณาแล้วก็พักจิตในความสงบเมื่อจิตถอนจากความสงบก็มีสติคุมใจต่อไปทำนี้สลับกันไปเรื่อยๆทุกๆวันความเพียรนี่แหละจะเป็นเครื่องแผดเผากิเลสภายในใจเรามีความโลภเราก็สามารถที่จะมีความเพียรใช้สติปัญญาพิจารณาละได้มีความโกรธมีความไม่พอใจเราก็มีสติมีปัญญาพิจารณาได้ทำให้บางจากอารมณ์ทำให้ใจนั้นบรรเทาบางจากอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจแต่ผู้ที่ฟังอยู่เสมอว่าการพิจารณาละอารมณ์ละอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจมันไม่สามารถที่หมดไปจากจิตใจเราได้พรุ่งนี้รูปใหม่เสียงใหม่กลิ่นใหม่รสใหม่สัมผัสใหม่ก็เกิดความพอใจความไม่พอใจอีกสติปัญญาก็ต้องทำงานอีกพิจารณาละวางอารมณ์ทุกๆขณะจิตจนจิตว่างจากอารมณ์แต่เมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็เข้ามาพิจารณาร่างกายนั่นแหละจึงจะขุดรากถอนโคนกิเลสอยู่ที่การพิจารณาร่างกายเพราะใจของคนเนี่ยยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราจึงเห็นร่างกายบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่สวยงามจึงมีวัตถุธาตุเป็นของตนสิ่งต่างๆนี้กับกายก่อให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นไปในใจของแต่ละบุคคลเมื่อเราทวนกระแสของจิตทวนกระแสของกิเลสเข้ามาพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนอยู่เสมอใจนี้ก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนไปทีเล็กทีน้อย
ฝึกซ้อมการพิจารณาร่างกายจนเกิดความชำนาญถ้าผู้ซึ่งมีนิสัยปัจจัยเก่ามาน้อย การพิจารณาร่างกายในทีแรกจะพิจารณายากจะไม่ค่อยเห็นก็ต้องอาศัยกำลังของสมาธิเป็นบาดฐานแห่งสติปัญญาจึงค่อยๆฝึกซ้อมพิจารณาไปพิจารณาร่างกายบ่อยๆก็จะเกิดความชำนาญเกิดขึ้นในการพิจารณาร่างกายแต่บุคคลบางประเภทมีนิสัยปัจจัยเก่าของสมาธิและปัญญาบางทีพิจารณาร่างกายทีแรกก็พิจารณาได้มีความที่จะชำนาญที่พิจารณาได้ง่ายเพราะนิสัยปัจจัยเก่าให้ผลการพิจารณาร่างกายก็เป็นไปได้ง่ายเมื่อพิจารณาร่างกายแล้วก็พักจิตในความสงบคือทำสมาธิเมื่อพักจิตในความสงบอยากจะพิจารณาร่างกายก็พิจารณาทำสลับกันนี่แหละทำจนชำนาญพิจารณาบ่อยๆพิจารณาเสร็จแล้วก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวเมื่อจิตออกจากเยบทนั่งสมาธิเดินกรมสติสมาธิก็จะทรงตัวละเอียดขึ้นทรงตัวเรียกว่าจิตเป็นหนึ่งไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรสติสมาธิก็ทรงตัวเพราะฉะนั้นอารมณ์กิเลสที่เกิดขึ้นสติปัญญาจะเห็นแล้วก็ทำลายหรือละวางไปเรื่อยๆทุกๆขณะจิตอารมณ์ก็บรรเทาวางไปคือกิเลสความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจก็บางลงไปพิจารณากายในกายละเอียดเข้าไปมันก็ละค่อยๆละวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนตั้งแต่วางชั่วคราวพิจารณาบ่อยๆพิจารณาร่างกายบ่อยๆซ้ำๆซักๆถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบของเขาในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันก็จะละออกไปละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีละส่วนที่สมมติบัญญัติการละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนนี้มี3ส่วนถ้าละได้ส่วนหนึ่งละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ส่วนหนึ่งเขาก็สมมุติบัญญัติว่าเป็นพระโสดาบันผลตามสมมุติบัญญัตินี่คือละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนให้ได้ส่วนหนึ่งถ้าบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาพิจารณาร่างกายนี้ให้ละเอียดขึ้นไปจะพิจารณาการ32ก็ดีอสุภกรรมฐานก็ดีธาตุกรรมฐานก็ดีพิจารณาให้ละเอียดขึ้นไปถ้าอินทรีย์ไปมีแก่กล้าเต็มรอบของเขามีความชำนาญในการพิจารณาร่างกายจะกำหนดพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยความชำนาญพิจารณาบ่อยๆนะพิจารณาซ้ำๆซักๆถ้าอินทรีย์ไปมีแก่กล้าเต็มรอบของเขาก็ละได้ส่วนที่2จากละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวจนละได้โดยเด็ดขาดก็ละส่วนที่2เพราะสมมติทางโลกก็สมมติเป็นพระสกิทาคามีผลคือละความยึดมั่นถือมั่นในกายอย่างกลางได้ความโลภความโกรธบรรเทาบางไปความยินดีในกามทั้งหลายก็บรรเทาบางไปถ้าจะละความยึดมั่นถือมั่นในกายส่วนละเอียดก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาต่อไปศีลก็เป็นปกติสมาธิก็ละเอียดขึ้นสติปัญญายิ่งละเอียดเคยพิจารณาลมเห็นละได้ง่ายอารมณ์ก็บรรเทาบางไปสติปัญญานั้นสามารถพิจารณาละอารมณ์ได้ง่ายเพราะความชำนาญตั้งแต่เบื้องต้นเมื่อจะมาพิจารณาอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะมันก็บางไปมีได้น้อยกระทบอารมณ์เกิดความพอใจเกิดขึ้นก็ดับไปเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ดับไปมันละได้ง่ายมันดับได้ง่ายเพราะจิตบางบางจากกิเลสบางจากความโลภความโกรธความหลงนั้นการกระเพื่อมของจิตมันมีได้น้อยเกิดขึ้นก็ดับไปสติปัญญาก็เห็นสติปัญญาก็ปล่อยวางได้ง่ายบางครั้งเห็นอารมณ์ก็เห็นความเกิดดับมันก็วางเลยแต่ยังไม่ขาดอารมณ์นั้นยังมีอยู่แต่มันไม่ขาดก็ต้องพิจารณาร่างกายส่วนละเอียดคือพิจารณาสุภกรรมฐานหรือพิจารณาธาตุกรรมฐานพิจารณาทะลุไปเข้าไปสู่ความว่าง
พิจารณากายในกายเนี่ยจนจิตมันปล่อยวางกายเมื่อปล่อยวางชั่วคราวมันก็สู่ความว่างของจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในรูปแม้เพียงชั่วคราวก็ตามในเบื้องต้นแต่สติปัญญาก็จะพิจารณาอยู่เสมอบ่อยๆเพราะรู้ว่ายังไม่รู้แจ้งยังไม่เข้าใจยังไม่ปล่อยวางโดยเด็ดขาดเมื่อจิตมีกำลังด้วยการบำเพ็ญสมาธิสติปัญญาก็จะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเพราะอารมณ์ต่างๆมันมีน้อยก็พิจารณารู้เท่าทันแล้วปล่อยวางไปเลยมาพิจารณาเป้าหมายเลยเน้นเข้ามาพิจารณาร่างกายส่วนละเอียดสติปัญญานี้ก็จะแค่วคล่องจะกำหนดสภาวะกรรมฐานก็ได้จะกำหนดร่างกายเองเป็นสภาวะกรรมฐานจะกำหนดร่างกายบุคคลอื่นเป็นสภาวะกรรมฐานหรือตายรูปครับร่างแตกไปตามสมมติก็ได้รูปภายนอกจะเป็นคนหรือสัตว์แตกกระจายไปก็ได้ถ้ากำลังของสมาธิและปัญญาดีตายรูปก็แตกไปเลยถ้าจัดกระจายกลายเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟแม้จะกำหนดดูกายตัวเองก็ทะลุไปเลยแตกกระจายละลายออกไปกายธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟจะมีแต่ความว่างหมายถึงในยบททั่วไปจะกำหนดรูปภายนอกก็เห็นได้จะกำหนดรูปภายในก็เห็นได้ด้วยความชำนาญของสติปัญญาก็จะพิจารณาลงไปสู่ความว่างตลอดเมื่อมีโอกาสเวลาก็สำรวมในยบทนั่งสมาธิเมื่อจิตสงบก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาอีกหรือเดินโยกเมื่อจิตสงบแล้วก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาพิจารณาอยู่บ่อยๆนะพิจารณาอยู่จนสติปัญญาเห็นชัดว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่เชื่อตนจริงๆจึงจะละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในส่วนละเอียดได้ถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบของเขาก็จะละได้โดยเด็ดขาดคือรู้เท่าทันหมดที่พิจารณามาตั้งแต่ต้นจนที่สุดแล้วเข้าใจหมดรู้หมดเห็นกายคนอื่นก็รู้ว่าสกปรกว่าไม่เที่ยงไม่เจือตนเห็นกายเราก็รู้ว่าไม่เที่ยงไม่เจือตนมีความเสมอกันเสมอด้วยธาตุทั้งสี่คือเป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำลมไฟรู้ด้วยใจแล้วปล่อยวางปล่อยวางกายเราปล่อยวางร่างกายบุคคลอื่นปล่อยวางวัตถุธาตุทั้งหลายนี่จะรู้ด้วยใจของเจ้าของรู้ได้เฉพาะตนถ้าไปบัดถึงก็รู้ได้ถ้าไม่ถึงก็ไม่รู้เพราะนั้นการประพฤติบัตินั้นจะรู้ได้ด้วยใจเจ้าของว่าละกิเลสมันเท่าบางไปเท่าไหร่มันก็รู้ละกิเลสมันเท่าบางไปกี่ส่วนก็รู้เมื่อละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนออกไปความโลภนี้ก็จะดับไปความโกรธก็ดับไปความยินดีในกามทั้งหลายก็ดับความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็ดับจิตก็ว่างอันนี้ว่างถาวรว่างถาวรในเบื้องต้นว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายบุคคลอื่นว่างความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติทั้งหมดในแผ่นดินที่เป็นธาตุแผ่นดินในโลกนี้หรือสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุธาตุที่มวลมนุษย์สร้างขึ้นมาก็เป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติแต่เห็นสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินมีความรู้อยู่ในใจโดยไม่ต้องพิจารณาเพราะหน้าที่ของการพิจารณาเพื่อที่ให้เป็นอย่างนี้มันไม่มีอีกแล้วพิจารณาเพื่อให้เป็นมันไม่มีเมื่อสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินหมดหน้าที่ของการพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือพิจารณากายในกายเพราะเข้าใจหมดรู้ทั่วถึงหมดก็ถึงไม่ต้องพิจารณาไม่ว่าปัจจัยสี่ทั้งหลายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยาตาโลกก็ไม่ต้องพิจารณาร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นก็ไม่ต้องพิจารณาเพราะจิตมันว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแต่พูดอยู่เสมอว่าจิตนี้ไม่ว่างจากกิเลสส่วนละเอียดที่จิตนี้ยังมีความหลงอยู่ถึงแม้จิตนี้
จะปล่อยวางละความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายได้แต่จิตนี้ยังมีความหลงยังมีความไม่รู้อยู่จิตนี้มีความสงบเยือกเย็นมีความสะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์เพราะยังมีความหลงซึ่งยึดมั่นถือมั่นในเวทนาความสุขส่วนละเอียดในสมาธิรูปฌานรูปฌานว่าเป็นจิตอันนี้คือความหลงความจำได้ไม่รู้ก็ยึดว่าเป็นจิตความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็ยึดว่าเป็นจิตการรับรู้ต่างๆก็ยึดว่าเป็นจิตรวมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าว่าเป็นจิตคือนี่เป็นกิเลสส่วนละเอียดซึ่งสติปัญญาถ้าไม่ละเอียดตามก็จะไม่เห็นงั้นสติปัญญานี้จึงตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันละวางอดีตละวางอนาคตแต่ยังยึดติดในปัจจุบันยังถ่ายถอนยังปล่อยวางปัจจุบันไม่ได้ไม่ใช่ว่างปัจจุบันแล้วจะไม่มีกิเลสจิตว่างอยู่ปัจจุบันนั่นแหละตัวกิเลสเพราะจิตยังมีกิเลสจิตมีความหลงภาษาศัพท์เขาเรียกว่าอวิชชาคือความหลงความไม่รู้ซึ่งยึดในปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นจิตจิตตรงนี้จึงมีอย่างที่จะไปเกิดอีกถ้าร่างกายแตกดับปั๊บจิตไปสู่พรหมสุทาวาสเนี่ยอยู่ในชั้นละเอียดก็จิตละเอียดไม่มีภพของนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมเบื้องต่ำไม่มีเพราะไม่มีที่เกิดทำลายภพหมดเลยได้ภพที่ละเอียดคือสุทาวาสพรหมถ้าจิตยังติดอยู่ก็ต้องไปพัฒนาจิตหรือบำเพ็ญบารมีนักปฏิบัติที่ไม่ประมาทก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อทำให้แจ้งถึงนิพพานให้ถึงที่สุดเพราะจิตตรงนี้เพียงเป็นจิตที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์ศีลก็เป็นปกติสมาธิเจริญขึ้นเพราะว่าอารมณ์ความฟุ้งซ่านความวุ่นวายต่างๆนั้นมันไม่มีมันมีแต่ฟุ้งซ่านในลมซึ่งเป็นกุศลมันน้อยสติสมาธิก็เลยละเอียดขึ้นไปปัญญาก็ละเอียดขึ้นไปก็เริ่มเห็นกิเลสซึ่งฝังตัวอยู่ภายในใจซึ่งในเบื้องต้นนั้นเมื่อจิตสงบเยือกเย็นก็มองหากิเลสก็ไม่เจอหรอกจะเจออะไรความโลภไม่ปรากฏขึ้นจิตไม่มีความโลภก็ไม่เจอกิเลสอย่างหยาบจิตไม่มีความโกรธไม่มีความไม่พอใจมันก็ไม่เห็นจิตก็ว่างจิตไม่มีความยินดีในการหลายจิตมันก็ว่างก็ไม่เห็นกิเลสไม่เห็นกิเลสเลยมองไปที่ไหนก็ไม่เห็นกิเลสมีแต่ความว่างจิตนี้เมื่อยังหลงอยู่ก็ไม่รู้หรอกว่าใจเป็นกิเลสจนสติปัญญาละเอียดเมื่อไหร่นั่นแหละจึงจะเริ่มเห็นว่าใจตัวเองเป็นกิเลสสิ่งที่จะทำลายไม่ใช่ความโลภความโกรธความยินดีในการทั้งหลายแล้วจะเป็นทำลายใจเจ้าของนั่นแหละเพราะใจซึ่งยังมีความสงบเยือกเย็นสุเรียนนั่นแหละติดตรงนั้นก็ติดไม่ได้เป็นเพียงอาการของใจคือเวทนาแต่เวทนาไม่ใช่เวทนาความทุกข์มันเป็นเวทนาความสุขสุดละเอียดของจิตที่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในด้านวัตถุนี่แหละเป็นกิเลสสติปัญญาต้องละเอียดจึงเห็นความสุขสุดละเอียดไม่เที่ยงความจำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงแต่เดิมก็คิดว่าความจำเป็นเราความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีในเรื่องที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่เราอีกมันก็ไม่เที่ยงอีกสติปัญญาต้องละเอียดถึงจะเห็นถ้าไม่ละเอียดก็ไม่เห็นนอนจมอยู่กับความสงบเยือกเย็นนอนจมอยู่ความว่างถ้าสติปัญญาละเอียดก็เห็นความนึกคิดปรุงแต่งก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็ดับไปจะรับรู้อะไรเป็นผู้รู้อะไรผู้รู้ก็ยังไม่บริสุทธิ์ผู้รู้ก็เป็นเพียงผู้รู้ที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์ยังมีความหลงส่วนละเอียดสติปัญญาก็ต้องเห็นความไม่เที่ยงของผู้รู้นั่นแหละผู้รู้ก็ไม่เที่ยงการรับรู้ต่างๆเกิดขึ้นก็ดับไปต้องพิจารณาโดยแยบคายเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาของจิตสัญญาของจิต
สังขารของจิตวิญญาณของจิตเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนแล้วจิตค่อยๆปล่อยวางออกไปแล้วที่สุดแล้วจิตสิ่งที่คิดว่าเป็นจิตก็ไม่ใช่จิตต้องทำลายจิตอวิชชาคือจิตซึ่งยังมีกิเลสซึ่งมีความหลงให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยั่งตนของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นเพียงอาการของจิตเวทนาก็เกิดขึ้นก็ดับไปสัญญาเกิดขึ้นก็ดับไปสังขารเกิดขึ้นก็ดับไปวิญญาณเกิดขึ้นก็ดับไปถ้าจิตเห็นชัดจึงจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างออกไปใจก็ปล่อยวางไม่มีในรูปใจไม่มีในเวทนาไม่มีในสัญญาไม่มีในสังขารไม่มีในวิญญาณจิตนั้นว่างจริงจิตเป็นอิสระครูบาอาจารย์ท่านจึงสมมติว่าไม่รู้จะกล่าวอะไรนอกจากเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์หรือเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ก็ได้เป็นความรู้ของใจที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีความหลงในความโลภในความโกรธในกิเลสทั้งหลายทั้งปวงคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากใจท่านจึงสมมุติเรียกกันตามสมมุติว่าพระนิพพานคือการดับกิเลสดับที่ใจนี่แหละจิตก็เป็นอิสระไม่ถูกกดทับด้วยขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้กดทับอะไรต่างคนต่างเป็นอิสระแต่อาศัยซึ่งกันและกันตามสมมุติเท่านั้นเพราะฉะนั้นการประพฤติบัติในคำสอนของพระพุทธองค์นั้นท่านมุ่งหวังให้ประพฤติบัติไม่ใช่เพื่อมนุษย์สวรรค์หรือพรหมแต่การประพฤติบัตินั้นเพื่อทำให้แจ้งซึ่งปฏิภาณแต่ในเพศของมนุษย์เราเนี่ยเป็นเพศที่เหมาะสมแห่งการประพฤติบัติที่จะเป็นไปได้ง่ายเพราะเห็นความสุขและความทุกข์ได้ชัดได้ง่ายเราทั้งหลายซึ่งมีนิสัยปัจจัยเก่ามาพอสมควรได้บำเพ็ญบุญบารมีมาพอสมควรจึงทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องที่จะแสวงหาทางพ้นทุกข์จึงพากันมาบำเพ็ญบุญบารมีศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปด้วยความไม่ประมาทแต่เราต้องระมัดระวังจิตใจของเราเพราะการอยู่ในเพศสมณะเพศสมณเณรก็ตามแต่ละวันเดือนปีที่ผ่านไปบางทีเกิดความเคยชินก็ต้องหาอุบายที่จะปราลบความเพียรอย่านิ่งนอนใจอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ให้มีสติมีปัญญาที่จะหาอุบายในการกระทำความเพียรเพื่อที่แผดเผากิเลสให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราหรือทำให้สิ้นไปจากจิตใจของเรานะเป็นสิ่งที่สำคัญอันนี้อุบายปัญญานั้นต้องผลิตขึ้นมาเองครูบาอาจารย์นั้นท่านก็แนะนำชี้แนะแนวทางเท่านั้นแหละแต่เราต้องทำความเพียรให้เข้มแข็งไว้เพื่อที่จะมีกำลังใจเข้มแข็งสติปัญญาก็จะเรียนก็จะมีอุบายปัญญาในการที่จะรู้จักควบคุมตัวเองควบคุมจิตใจตัวเองการปรารภความเพียรนั้นให้ปรารภทุกวันหาโอกาสหาเวลานั่งสมาธิเดินกรมทุกๆวันพักผ่อนแต่พอดีฉันแต่พอดีทำความเพียรให้หนักไว้หนักไว้จนหาความพอดีให้เจอว่าทำความเพียรขนาดไหนสมาธิจึงปรากฏขึ้นทำจนสมาธิปรากฏขึ้นจนสมาธิทรงตัวนั่นแหละจนสติสมาธิต่อเนื่องและปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาในการที่จะใช้พิจารณาอารมณ์หรือพิจารณาร่างกายก็เห็นชัดและปล่อยวางได้อันนี้ถึงแม้ว่าบางครั้งบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันยากลำบากก็ตามถ้าเราบำเพ็ญบารมีมาน้อยมันก็รู้สึกหนักรู้สึกยากลำบากถ้าบำเพ็ญบารมีมามากแต่ดีปัจจุบันก็ทำไม่ต้องมาก
มันก็พอเห็นผลแต่การสั่งสมบุญบารมีนั้นเราต้องมีความอดทนมีความเพียรสั่งสมไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดกำลังใจที่เข้มแข็งขึ้นในการที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้สิ้นจากจิตใจของเราได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นให้พวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้ธรรมยังโอวาทคาถาสาธุการังสัต